นี้ครับ15กรกฎาคมมีเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณผู้ชมกับประชาชนแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องทุกคนนะครับเรื่องแรกก็คือรัฐบาลจะเปิดให้ผู้ที่ว่างงานหรือว่าผู้ที่รายได้น้อยไปลงทะเบียนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือธนาคารพาณิชย์ตอนนี้ทั้งรัฐทั้งเอกชนก็จะเปิดให้ลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์แล้วเพื่อที่จะรองรับกับการจ่ายเงินจากภาครัฐมาสู่มือประชาชนระบบพร้อมเพย์คืออะไรทำความเข้าใจง่ายๆจากรายงานนี้ครับพร้อมเพย์อธิบายง่ายๆได้ว่าเหมาะกับคนที่ใช้บริการรับหรือโอนเงินผ่านธนาคารที่เดิมใช้เลขที่บัญชีแต่ถ้าเป็นพร้อมเพย์จะใช้เลขที่บัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือโดยจะเสียค่าธรรมเนียมการโอนลดลงดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าทุกคนต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์หากคุณไม่ใช้บริการโอนหรือรับเงินใดๆเลยจึงไม่ต้องลงทะเบียนแต่หากต้องการลงทะเบียนหลักฐานที่ใช้คือบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารโดยมีธนาคารเอกชนและรัฐรวม19แห่งพร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนความต่างของการโอนเงินในปัจจุบันกับการโอนเงินเมื่อลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้วคือไม่ต้องรู้เลขที่บัญชีธนาคารก็ได้เพียงแค่รู้เลขที่บัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็สามารถโอนเงินได้ผ่านทั้งโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและ ATM ในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนเงินนั้นระบบเดิมต้องเสียค่าธรรมเนียมเช่นโอนต่างธนาคารขั้นต่ำครั้งละ25บาทแต่ระบบใหม่นั้นทุกเงื่อนไขหากโอนน้อยกว่า 5,000 บาทไม่เสียค่าธรรมเนียมหากวงเงินสูงขึ้นก็มีค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน10บาทในส่วนข้อควรระวังในการใช้บริการพร้อมเพย์ถือว่าเมื่อสะดวกมากก็เสี่ยงมากหากไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องการตั้งรหัสเข้าระบบส่วนตัวการระวังอุปกรณ์อย่างมือถือที่จะสูญหายธนาคารแห่งประเทศไทยยกตัวอย่างพร้อมเพย์ในการใช้ชีวิตประจำวันนอกจากโอนเงินให้เพื่อนยังมีการจ่ายค่ารถแท็กซี่การเติมเงินรถไฟฟ้ารวมไปถึงการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐรัฐพยายามชี้แจงความสะดวกสบายในการลงทะเบียนแสดงความพร้อมดึงประชาชนเข้าสู่ระบบ e-payment แต่ความกังวลของประชาชนเรื่องความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวก็ยังคงมีอยู่และหลายบริการยังรอเข้าระบบ e-payment ของรัฐคำถามตอนนี้คือลงทะเบียนพร้อมเพย์พร้อมให้ประโยชน์ประชาชนมากน้อยเพียงใด